สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์10วันผ่านไปอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็มาถึงเมืองทงทมินเจียงอี้ยักหน้าเงียบๆขณะที่มองไปยังเมืองที่งดงามและใหญ่โตที่อยู่แต่ไกลตระกูลฉีทรงพลังจริงๆและเมืองนี้น่าจะเล็กกว่าเมืองหลักเพียงนิดเดียวฐานไถชี่เรามาถึงเมืองทงทมินแล้วภายภาคหน้าเจ้าจะอยู่อาศัยที่เมืองนี้ไม่ต้องกังวลข้ารับประกันได้ว่าเจ้าจะไม่ทรมานเมื่ออยู่ในเมืองนี้ส่วนเสี่ยวเทียนและเสี่ยวหยีก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีเจียงอี้ยืนขึ้นและพูดกับฐานไถชี่ขณะที่ฝ่ายหลังส่ายหัวและพูดว่าท่านใต้เท้าเสวียข้าน้อยมีนามว่าหูตันนี่เมื่อข้าไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลฐานไถอีกต่อไปในภายภาคหน้าท่านสามารถเรียกข้าว่าตันนี่ได้เจ้าค่ะเจียงอี้ลูบจมูกของเขาและพยักหน้าไปกันเถอะข้ามีสัมพันธ์ที่ดีกับประมุขตระกูลฉีจะไม่มีผู้ใดกล้ารังแกเจ้าในตระกูลฉีขณะที่เรือลิขิตสวรรค์ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เมืองกำแพงเมืองก็ปิดลงจากนั้นเรือลิขิตสวรรค์ก็หยุดลงที่จัตุรัสใจกลางเมืองจากนั้นเจียงอี้ก็นำทุกคนบินลงไปยังจัตุรัสจัตุรัสนั้นเต็มไปด้วยผู้คนและผู้ที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มของกองทัพธงทมินดวงตาของเจียงอี้เหลือบไปเห็นชายวัยกลางคนที่แข็งแรงที่ด้านหน้ากองทัพธงทมินดวงตาของพวกเขาเผยร่องรอยของความหลักแหลมและด้วยการโบกมือของชายวัยกลางคนทหารทัพธงทมินหลายพันคนที่อยู่ด้านหลังเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมตะโกนว่ายินดีต้อนรับใต้เท้าเสวียขอรับยินดีต้อนรับใต้เท้าเสวียขอรับผู้คนนับแสนในจัตุรัสคุกเข่าลงและตะโกนออกมาเสียงของพวกเขาดังก้องไปทั่วเมืองทงทมินและทำให้เมืองสั่นเทาเล็กน้อยฮ่าฮ่าฮ่าชายที่ดูกำยำอีกคนที่อยู่อีกฝั่งหัวเราะอย่างเต็มที่สหายเก่าเสวียอีไม่ได้เจอกันมากว่า30ปีแล้วแต่เจ้ายังหล่อเหลาเหมือนเคยเจ้าคงต้องสอนการรักษาความยาวไวให้ข้าเสียหน่อยแล้วเจียงอี้ไม่จำเป็นต้องส่งข้อความถามก็รู้ว่านี่คือประมุขตระกูลฉีฉีเทียนเฉินเจียงอี้เผยรอยยิ้มกว้างออกมาขณะที่เขาเดินไปพร้อมกับตอบว่าพี่ใหญ่เจ้าเองก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนักในช่วง30ปีมานี้เป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆที่ได้เห็นตระกูลฉีเรื่องชื่อและมีเกียรติเช่นนี้ในการดูแลของเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฉีเทียนเฉินจับมือเจียงอี้อย่างสนิทสนมและพาเขาเข้าไปในตำหนักเจ้าเมืองจากนั้นเขาก็พูดอย่างกระตือรือร้นว่าเราไม่ได้เจอกันมา30ปีแล้วคราวนี้เจ้าจะต้องอยู่กับข้าสัก 2-3 ปีเสียหน่อยแล้วก็ได้ก็ได้เจียงอี้และฉีเทียนเฉินแสดงละครมาตลอดทางผ่านตำหนักเจ้าเมืองและมาถึงลานตำหนักของตระกูลฉีฐานไถชี่และคนอื่นๆได้รับการดูแลจากคนของฉีเทียนเฉินขณะที่เจียงอี้ถูกพาไปยังปราสาทและในที่สุดเขาก็เข้าห้องลับไปเมื่อเข้าไปในห้องลับอาคมยับยั้งก็ถูกเปิดใช้งานจากนั้นฉีเทียนเฉินก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมตะโกนออกมาฉีเทียนเฉินคารวะนายน้อยเจียงลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเจียงอี้พยุงฉีเทียนเฉินขึ้นมาอย่างรวดเร็วบุคคลนี้เป็นยอดฝีมือ6ดาวหากเขามาจากเผ่าพันธุ์ปีศาจหรืออสูรเจียงอี้คงไม่คิดอะไรมากนักแต่เจียงอี้ไม่กล้าที่จะรับมารยาทเช่นนี้จากมนุษย์เจียงอี้ไม่แปลกใจที่ฉีเทียนเฉินรู้ตัวตนของเขาเนื่องจากฉีเทียนเฉินผู้นี้น่าจะเป็นหมากตัวสำคัญของจักรพรรดิแห่งเงาหากพวกเขาไม่แจ้งข้อมูลเช่นนี้ให้เขารู้ฉีเทียนเฉินคงไม่สามารถจัดการร่วมมือกับเจียงอี้ได้อย่างถูกต้องนักเจียงอี้หยุดไปชั่วขณะและถามอย่างสงสัยว่าพี่ใหญ่เทียนเฉินมีคนกี่คนในทวีปจักรพรรดิบูรพารู้ถึงตัวตนของข้า3ขอรับฉีเทียนเฉินตอบด้วยความเคารพนายน้อยไม่ต้องกังวลไปอีก2คนและข้านั้นจะไม่เปิดเผยตัวตนของท่านฮ่าฮ่าแน่นอนอยู่แล้วเจียงอี้ยักหน้าเขามั่นใจมากกับวิธีการสั่งการของจักรพรรดิแห่งเงา
มีเพียงหมากรุกสำคัญ3ชิ้นที่ทรงพลังที่สุดเท่านั้นที่จะรู้ถึงตัวตนของเขาและความน่าจะเป็นที่ตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยนั้นแทบจะเป็นศูนย์เจียงอี้ถามอีกครั้งว่าเหตุการณ์ในเมืองเพลิงสวรรค์นั้นจะนำปัญหาใหญ่โตมาสู่เจ้าหรือเปล่าไม่หรอกไม่หรอกฉีเทียนเฉินพูดราวกับว่าเขาไม่ได้สนใจมากนักเบื้องบนได้รับสินบนไปแล้วและส่วนใหญ่ก็มักจะส่งนักโทษประหารไม่กี่คนไปรับบาปฐานไถหงไม่ใช่คนสำคัญอะไรนักและถึงเขาถูกสังหารก็ยังไม่เป็นอะไรก็ดีเจียงอี้โล่งใจขึ้นมาจากนั้นเขาก็พูดทันทีว่าถ้าพาคนไม่กี่คนมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ข้าคงต้องรบกวนเจ้าดูแลเด็กทั้งสองแล้วข้าจะแอบไปยังเขตแดนอรหังในอีก2วันข้างหน้าอื้มนายน้อยไม่ต้องกังวลและไปได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการเรื่องขององค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉีเทียนเฉินพูดด้วยท่าทีเคร่งขรึมว่าซากปรักหักพังสลายบาปนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายมากเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะส่งคนบางคนไปคอยช่วยนายน้อยแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า30ปีจะไม่สามารถเข้าไปยังซากปรักหักพังสลายบาปได้ดังนั้นคนที่ข้าจะส่งไปคงช่วยอะไรไม่ได้มากนักทุกสิ่งยังต้องพึ่งนายน้อยอยู่ขอรับผู้ที่มีอายุเกิน30ไม่สามารถเข้าไปได้เจียงอี้เข้าใจได้ทันทีไม่แปลกใจที่ผู้ที่ทรงพลังอย่างฉีเทียนเฉินไม่สามารถไปนำกล้วยไม้เคี่ยวเพลิงมาได้เจียงอี้พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าส่งข้อมูลของซากปรักหักพังสลายบาปมาให้ข้าหน่อยนอกจากนี้เจ้ายืนยันแล้วหรือไม่ว่าจิทิงยี่จะไปเมืองจักรพรรดิอรหังได้รับการยืนยันแล้วขอรับฉีเทียนเฉินตอบอย่างหนักแน่นว่าหูนี่แวะอยู่ที่เมืองย่าทึบเป็นเวลา2วันในระหว่างการเดินทางและคนของเรายืนยันว่าจิทิงยี่มากับเขาด้วยขอรับแต่คราวนี้พวกเขามีผู้ติดตามมามากมายเป็นยอดฝีมือ5ดาว2คนยอดฝีมือ4ดาว50คนและขอบเขตเทียนจุนอีกอย่างน้อยพันคนขอรับยอดฝีมือ5ดาวดวงตาของเจียงอี้เป็นประกายเพราะยอดฝีมือ5ดาวนั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาขอบเขตเทียนจุนฐานไถหงเป็นยอดฝีมือ5ดาวและยอดฝีมือที่คอยดูแลเรือลิขิตสวรรค์ของตระกูลถังเองก็เป็นยอดฝีมือ5ดาวเช่นกันเจียงอี้อาจไม่เคยเห็นยอดฝีมือ5ดาวเคลื่อนไหวแต่เขาเชื่อว่าเขาจะพินาศอย่างแน่นอนจากการโจมตีทั้งหมดจากยอดฝีมือ5ดาวทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาร้ายกาจมากแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะส่งผลต่อยอดฝีมือ5ดาวหรือเปล่านอกจากนี้พวกนั้นยังเป็นยอดฝีมือ5ดาวแห่งตระกูลหูและคงต้องมีสมบัติมากมายแน่ๆตอนนี้หูนี่อยู่ระดับไหนแล้วดวงตาของเจียงอี้เป็นประกายขณะที่เขาถามฉีเทียนเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบว่าเขาน่าจะอยู่ที่3ดาวนะขอรับหูนี่ขันแข็งมากในการฝึกฝนของเขามาหลายปีและตอนนี้เขาอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงที่เชื่อมดวงจิตด้วยขอรับบ้าเอ้ยเจียงอี้กระวนกระวายมากขึ้นหากเขากำลังจะสังหารจีทงยี่แล้วหูนี่ตราบใดที่เขาเตรียมการอย่างดีมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดแต่ปัญหาคือเขาต้องจับพวกนั้นทั้งเป็นเพื่อแลกตัวกับสูรั่วเสวียด้วยการคุ้มกันจากขอบเขตเทียนจุนพันคนยอดฝีมือ5ดาว2คนและยอดฝีมือ4ดาว50คนมันคงยากพอๆกับการทะลวงสู่สวรรค์เพื่อจับกุมพวกเขาทั้งคู่นายน้อยเมื่อฉีเทียนเฉินเห็นสีหน้าที่มืดมนของเจียงอี้เขาก็กัดฟันพูดว่าหากนายน้อยต้องการจับตัวทั้งสองคนนั้นข้าจะช่วยท่านเองเจ้าดวงตาของเจียงอี้เป็นประกายฉีเทียนเฉินเป็นยอดฝีมือ6ดาวและอยู่ขอบเขตกึ่งเทพหากเขาช่วยเจียงอี้
เช่นนั้นเจียงอี้ก็จะจับสองคนนั้นได้อย่างง่ายดายแต่เขาก็รีบใส่หัวและพูดว่าไม่ได้หรอกหากเจ้าเคลื่อนไหวตระกูลฉีของเจ้าจะพังพินาศสมาชิกตระกูลฉีนับแสนก็ด้วยเจียงอี้มีวิชาหลีกสวรรค์และเทพพลางตาแม้ว่าเขาจะปะทะกับตระกูลหวู่เขาก็อาจจะไม่ตกตายไปเจียงอี้ไม่รู้ว่าฉีเทียนเฉินจะถูกสังหารหรือไม่หากเขาเคลื่อนไหวแต่ตระกูลฉีนั้นจะถูกสังหารหมู่อย่างแน่นอนแล้วเจียงอี้จะตกลงเรื่องนี้ได้อย่างไรหากต้องมีคนนับแสนตายเพราะเขาไม่เป็นอะไรขอรับท่านใต้ท้าฉีเทียนเฉินกัดฟันและตอบว่าหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดิแห่งเงาตระกูลฉีของเราคงถูกปราบปรามโดยตระกูลเจี้ยนไปแล้วหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดิเงาตระกูลฉีคงไม่แข็งแกร่งเพียงนี้จักรพรรดิแห่งเงาได้สั่งให้เราเสี่ยงใช้ทหารและหมากทุกตัวตราบเท่าที่นายน้อยต้องการไม่จำเป็นจริงๆเจียงอี้มองฉีเทียนเฉินด้วยท่าทีพอใจและยิ้มมันต้องมีวิธีอื่นอีกอย่าประมาทและช่วยข้าเตรียมนักรบผู้เสียสละทีหากไม่มีคำสั่งข้าห้ามผู้ใดเคลื่อนไหวนี่เป็นคำสั่งฉีเทียนเฉินป้องกำปั้นของเขาอย่างช่วยไม่ได้และตอบว่าขอรับห้าห้าข้าหวังว่าหูนี่จะไม่เข้าไปในซากปรักหักพังสลายบาปในครั้งนี้เจียงอี้ยืนขึ้นและพูดด้วยดวงตาที่เปล่งแสงเป็นประกายหากเขากล้าเข้าไปในซากปรักหักพังสลายบาปข้าจะหาทางทุกวิถีทางมาจับเขาให้ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ